สวัสดีครับผมดานะครับวันนี้มารูปแบบใหม่ครับนานๆจะโผล่มาให้เห็นหน้ากันสักทีนะครับก็คือวันนี้ขออัดคลิปนิดนึงตรงที่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องบอกกันเลยว่าที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยผมโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของ Sblock Me ไปเยอะพอสมควรก็คือมีทั้งบอกว่ามันทำงานยังไงบอกทั้งเทคโนโลยีสิทธิบัตรในตัวของมันคืออะไรบ้างและไม่ว่าจะเป็นผลการใช้งานต่างๆรีวิวผลลัพธ์ต่างๆที่เกิดจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองดังนั้นวันนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยที่ผมจะนำมาพูดคุยก็คือผมจะพูดถึงเจ้าตัว Sblock Me นั่นเองเพราะอะไรเพราะตอนนี้ตัวเป็นๆของมันอยู่ข้างๆผมเองครับ Sblock Me นะครับคืออะไร Sblock Me ก็คือเครื่องสกินแคร์ส่วนบุคคลนั่นเองคำว่าสกินแคร์ส่วนบุคคลก็คือในที่นี้สำหรับมือสกินหมายถึงการที่เราออกแบบครีมออกแบบเซรั่มเพื่อคุณโดยเฉพาะนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสภาพปัญหาผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันตัดเรื่องพวกนี้ออกไปเลยนับจากนี้เป็นต้นไปคือนูสกินเนี่ยจะใช้เจ้าตัว Sblock Me เนี่ยในการที่จะสร้างสรรค์ครีมออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์กับหน้าของลูกค้าโดยตรงนั่นเองซึ่งการทำงานของมันก็โคตรจะง่ายเลยสุดแสนจะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการทำงานของมันทำยังไงบ้างครับโอเคทีนี้มาดูการทำงานของเจ้าตัว Sblock Me กันบ้างนะครับว่ามันทำงานอย่างไรขั้นแรกเลยเนี่ยเวลาที่เราจะใช้งานเราเปิดเครื่องก่อนครั้งแรกที่เราตั้งค่าเครื่องไปแล้วเนี่ยมันจะให้เราตั้งนาฬิกาด้วยเมื่อเราตั้งนาฬิกาเนี่ยเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาเครื่องจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าตอนนี้เราจะใช้เครื่องในเวลากลางวันหรือกลางคืนทำให้เครื่องสามารถที่จะเลือกครีมที่เป็นครีมกลางวันหรือครีมกลางคืนได้นั่นเองครับทีนี้ในส่วนของตัวครีมและเซรั่มที่บรรจุอยู่ภายในเครื่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูเลยละกันปั๊บนี่เปิดง่ายมากเลยครับภายในเนี่ยจะประกอบไปด้วยเซรั่มทั้งหมด3กระปุกครับ1 2 3มีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของส่งเสริมพาสเซลผิวโอเคลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพื่อสีผิวที่สม่ำเสมอดูแลริ้วรอยแห่งวัยยกกระชับผิวดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองครับที่เหลือข้างบนจะเป็นเรื่องของครีมกลางวันแล้วก็ครีมกลางคืนนั่นเองเราจะเห็นได้ว่ามีคำว่า day และ night นะครับครีมกลางวันเนี่ยจะปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยถูกต้องไหมครับเพราะว่าเวลากลางวันเนี่ยก็คือเวลาที่เราโดนแสงแดดนั่นเองส่วนกลางคืนเนี่ยจะซ่อมแซมโครงสร้างผิวให้แข็งแรงนั่นเองครับเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ผสมมาให้กับเราโดยตรงเลยนั่นเองครับและก็ใช้งานง่ายมากๆเมื่อเวลาที่เราสมมุติว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรพื้นฐานที่ติดตั้งมาให้กับเครื่องเมื่อเราใช้ไปได้สักพักเราต้องการที่จะอยากได้สูตรของเราเองเราจะต้องสั่งผ่านในแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าสั่งผ่านแอปพลิเคชันยังไงแต่ตอนนี้บอกก่อนว่าถ้าสมมุติเวลาที่เราได้ครีมมาได้กระปุกที่เป็นสูตรของเรามาเราจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนง่ายมากครับกดให้ดูเลยครับนี่ครับถอดออกง่ายมากครับนี่ครับถอดออกง่ายมากเหมือนปรินเตอร์เลยครับครับกดปั๊บเห็นไหมครับนูสกินออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากๆนี่ครับนี่คือเครื่องภายในของเครื่อง Sblock Me ไม่ได้มีอะไรเลยครับแต่เป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากๆครับโอเคเราเก็บกลับเข้าไปใหม่เนี่ยครับเวลาประกอบก็ประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับกดปั๊บง่ายไหมครับนี่เดเสียบไปตรงนี้ครับปึ๊บกลางคืนเรียบร้อยครับเมื่อเราได้ครีมชุดต่อไปเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองง่ายได้มากๆเลยครับเจ๋งมากๆทีนี้เรามาดูในส่วนของการใช้งานบนแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับซึ่งแอปพลิเคชันของ Sblock Me ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับหน้าที่การทำงานของเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็คือการที่มันสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็นตัวเราโดยเฉพาะนั่นเองครับมันจะสามารถบอกได้ว่าเรา
มีจุดด่างดำริ้วรอยอะไรมากน้อยแค่ไหนตัวเราเองเนี่ยจะรู้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นรอยย่นการแพ้การระคายเคืองต่างๆความชอบในการใช้ครีมแบบมีน้ำหอมหรืออยากได้เนื้อเจลแบบเข้มข้นหรือว่ารูขุมขนกว้างมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับก็เมื่อเราเก็บข้อมูลตรงนี้ให้กับแอปพลิเคชันได้มากเพียงพอแล้วเนี่ยสุดกระบวนการแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันจะประมวลผลออกมาเป็นรหัสที่สามารถนำมาสั่งซื้อเจ้าตัวสูตรเฉพาะของเราได้นั่นเองครับเมื่อกี้เราก็ได้ทราบการทำงานบนแอปพลิเคชันไปแล้วทีนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเจ้าเอสล็อกมียังเป็นเครื่องมือที่อัจฉริยะมากๆเพราะว่ารองรับไปด้วยถึง27สิทธิบัตรและหนึ่งในนั้นเนี่ยยังเป็นเทคโนโลยีสิทธิบัตรที่เดียวในโลกนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่าไมโครเลเยอริงซึ่งไมโครเลเยอริงเนี่ยจะผสมผสานเซรั่มเข้าด้วยกันมากกว่า40ชั้นทำให้เซรั่มตัวนี้ที่ได้ออกจากเอสล็อกมีเนี่ยสามารถที่จะซึมเข้าผิวของเราได้ดีกว่าเซรั่มทั่วไปถึง3เท่าเลยทีเดียวทั้งหมดที่พูดไปนั่นก็คือข้อมูลเฉพาะตัวของเจ้าเอสล็อกมีตัวนี้นั่นเองเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเป็นเจ้าของตอนนี้ต้องรีบออเดอร์เลยครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วที่เจ้าเอสล็อกมีนูสกินจะนำมาจำหน่ายเพราะในเดือนนี้เนี่ยนูสกินจะวางจำหน่ายเพียงแค่10วันเท่านั้นครับวันที่15ถึง25เท่านั้นใครอยากได้ตอนนี้รีบออเดอร์มาที่ผมได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ก่อนถ้าคราวหน้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆผมจะรีบนำมาเสนอให้โดยตรงเลยครับผมขอบคุณมากครับ